ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่แอนค่ะวันนี้นะคะกลับมาเลิกงามยามดีกันอีกครั้งเรามาแกะถุงช้อปปิ้งที่ได้จากงานแบบว่าช้อปปิ้งสำหรับคุณแม่และเด็กนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแกะของจากแบรนด์ Attitude Mom นะคะ Attitude Mom หลายคนถ้าเป็นแม่ๆคงคุ้นชื่อติดหูติดตาแน่ๆเลยนะคะเพราะว่า1แบรนด์ Attitude Mom เขาไปออกงานทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นงาน Baby Best Buy งาน Amarin นะคะ Attitude Mom เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องปั๊มนมที่เรียกว่าอยู่ในกระแสฮิตติดนมบนสำหรับคุณแม่ในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าค่ะว่า Attitude Mom เนี่ยนอกจากเครื่องปั๊มนมแล้วเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วตัวเครื่องที่แม่แอนเลือกมาเนี่ยเป็นรุ่นอะไรมีคุณสมบัติยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันค่ะในเมื่อเขามาด้วยเรื่องเครื่องปั๊มนมนะคะอย่างแรกที่เราจะแกะนั่นคือเครื่องปั๊มนมกันเลยดีกว่าค่ะนี่เครื่องปั๊มนมที่แม่แอนได้มานั้นคือรุ่น Galaxy นะคะกล่องใหญ่ปุ๊บมากเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าระหว่างแกะเราก็จะพูดไปเรื่อยๆนะว่ามันมีคุณสมบัติอะไรยังไงเปิดพร้อมกันนี่เป็นการเปิดครั้งแรกของแม่แอนเลยนะคะเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ตามนี้เลยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นี่แหละเป็นตัวเครื่องปั๊มนมดูทันสมัยขนาดเล็กกระทัดรัดประมาณแบบ1ฝ่ามือแม่แอนเจ้าตัวนี้คือเป็นรุ่น Galaxy ซึ่งเป็นตัวที่ท็อปที่สุดของเขาเลยตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือจะมี2มอเตอร์แยกกันทำงานอย่างอิสระนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวเครื่องเป็น Hospital Grade ด้วยนะคะมีโหมดการปั๊มทั้งหมด4โหมดด้วยกันคือนั่นคือการดูดการปั๊มแบบ2 in 1นะคะแล้วก็การรีดแล้วก็การกระตุ้นนะคะแรงปั๊มเนี่ยสูงสุดอยู่ที่900 mmHg เลยทำให้สามารถปั๊มได้เกลี้ยงเต้าได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่เสียเวลาว่าคุณแม่ในการทำกิจกรรมภารกิจกิจวัตรอื่นๆนะคะและที่สำคัญชาร์จแบตครั้งหนึ่งคือแบบใช้ได้นานมากประมาณปั๊มได้ 4-5 รอบเลยอะตอนชาร์จแล้วที่สำคัญคือขนาดเนี่ยน้ำหนักเบามากคือถือด้วยมือเดียวเนี่ยแทบแบบว่าไม่รู้สึกน้ำหนักจะอยู่ที่475กรัมเท่านั้นเองนะคะสามารถพกไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านอกจากตัวเครื่องที่เขาให้มานะคะในชุดกล่องนี้มีอะไรมาบ้างอีกค่ะเราแกะพลาสติกออกมาให้ดูแล้วว่าภายในกล่องเนี่ยนะคะเขาจะมีนอกจากเครื่องปั๊มนมที่เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เนาะนะคะเราหยิบออกมาพูดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะมีขวดปั๊มแบบนี้นะคะก็เอาไว้จุกกับเต้าเรานะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Attitude มาก็คือกลวยปั๊มเนี่ยเขาเป็นกลวยซิลิโคนแท้พอกลวยซิลิโคนแท้มันก็จะมีลักษณะความแบบนุ่มนิ่มกระชับกับเต้านมของเราได้แบบว่าง่ายมากขึ้นเลยประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนแม่แอนอะตอนสมัยแบบน้องเกณฑ์น้องกายคลอดออกมาคือเราใช้รุ่นเดิมของเราตอนนั้นยังไม่มีAttitude Mom ต้องบอกเลยล้าหลังมากหมายถึงว่ายุคตอนที่เรามีลูกเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องเกณฑ์น้องกายน้องกาย8ขวบน้องเกณฑ์11ขวบคือมัน8ปี11ปีที่แล้วอะยังไม่มีแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะกล้วยแต่ละยี่ห้อเนี่ยคือมันไม่ได้แบบนุ่มนิ่มแบบเนี้ยมันก็จะมีความแข็งนะมันก็ทำร้ายแบบเต้านมเรานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเขาก็จะมีขวดปั๊มแบบมาให้แบบนี้2ขวดนะคะมีฝาปิดกลวยให้เรียบร้อยเผื่อเราแบบวันหนึ่งเราไม่ได้ต้องล้างกลวยหลายรอบเลยนะคะเราก็สามารถปิดแล้วก็เอาทั้งกลวยเนี่ยใส่กล่องเข้าตู้เย็นได้เลยนอกจากกลวยมาแล้วเนี่ยก็จะมีฐานเอาไว้ตั้งขวดนมแบบนี้เพราะว่าข้างบนมันค่อนข้างหนักถ้าเราไม่มีฐานนี้บางทีแบบวางไปเสร็จขวดมันคว่ำได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมีฐานแบบนี้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันนอกจากมีฐานอันนี้แล้วนะคะขวดปั๊มของเขาก็สามารถแบ่งเป็นขวดนมให้เด็กทานได้สำหรับเผื่อบางคนลูกทานเก่งมากคุณแม่ปั๊มไม่ทันปั๊มเสร็จแล้วต้องรีบให้ขวดเลยอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสายยาง2สายเอาไว้ต่อเครื่องปั๊มนมมีอะแดปเตอร์เอาไว้ชาร์จไฟตัวนึงอันนี้คือเป็นอะแดปเตอร์ใช้กับไฟบ้านเนาะเห็นไหมอันนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยอันนี้มันเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะคะส่วนอันนี้ก็สามารถแบบว่าเสียบเข้ากับสาย USB ได้ประมาณนี้
นะสะดวกสบายมากเผื่อเราไปสถานที่ต่างๆแล้วแบบเจอหัวปั๊มไม่พออะไรประมาณนี้ชาร์จผ่าน USB ก็ได้เลยนะคะก็ถ้าในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครบถ้วนนะคะสำหรับอุปกรณ์ปั๊มนมทุกสิ่งอย่างแล้วแต่ว่าของ Attitude Mom เขาไม่ได้มีขายแค่เครื่องปั๊มนมหลายรุ่นเขายังมีขายของแบบกระจุกกระจิกที่คอยอำนวยความสะดวกสำหรับคุณแม่ให้นมด้วยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะขอเสริมกันอีกนิดนะคะเรามาพูดถึงแบบเซอร์วิสหลังการขายเนาะรับประกันมอเตอร์12เดือนแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่12เดือนนะคะแล้วก็ประกันเนี่ยคุณแม่ส่วนใหญ่ซื้อเนี่ยก็จะซื้อแบบล่วงหน้าก่อนคลอดเนาะแต่ว่าเวลาเราใช้จริงนะคะเราก็จะใช้หลังจากคลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นประกันเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบเราเขาเริ่มต้นประกันหลังจากคุณแม่คลอดก็คือเวลาแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะซื้อมาเสร็จนะมันจะมีใบรับประกันในเครื่องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติคลอดเมื่อไหร่ก็ค่อยโทรไปรีจิสเตอร์วันที่เราคลอดมาเมื่อนานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดมีการส่งซ่อมบริการหลังการขายก็คือเขามีเครื่องสำรองมาให้ไว้เปลี่ยนใช้งานเพราะฉะนั้นนะสบายมากเลยไม่ต้องห่วงเรามาดูต่อนะคะนอกจากเครื่องปั๊มนมแล้วอุปกรณ์อื่นๆจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างหนึ่งที่แม่แอนเคยมีอุปสรรคในการใช้เครื่องปั๊มนมเครื่องก่อนๆ นั่นก็คือปั๊มนมปั๊มไม่ออกค่ะส่วนหนึ่งรู้ไหมแม่มันมาจากการที่ตัวปั๊มนมขนาดไม่พอดีกับหัวนมของคุณแม่นะคะAttitude Mom เขาก็ไม่นิ่งนอนใจเขาก็ทำตัวซิลิโคนที่มีขนาดแบบว่าหัวนมเล็กหัวนมใหญ่แล้วแต่ขนาดของแต่ละคนซึ่งถ้าใครอยากลองนะคะก็ไปสามารถลองได้ที่บูธในงานเขาได้เลยหรือเขาจะมีช็อปของเขานะคะก็สามารถติดต่อตามเพจได้เลยเดี๋ยวลงไว้ให้ละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยปั๊มที่สำรองมาน่าจะ3หรือ4ขนาดประมาณนี้นะคะเราก็ซื้อสำรองมาด้วยนะเพื่อให้การปั๊มนมของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ไม่เจ็บหัวนมไม่แตกด้วยถ้าเราเลือกใช้ซิลิโคนที่มีขนาดพอดีกับหัวนมเรานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะโชว์ใกล้ๆอีกทีนึงค่ะเราสามารถซื้อไปเปลี่ยนกับขนาดมาตรฐานที่เขาติดมากับตัวเครื่องได้เลยนะคะ Ice Pack เขาก็มีเป็นของ V-Cool เลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะที่จุดมัมมีขายแต่ว่าถ้าใครแบบว่าถนัดหรือมีใช้อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ข้อดีของเจ้าตัวนี้คืออันนี้จะเป็นตัวพลาสติกเปล่าๆเนาะเราก็ไปใส่น้ำแล้วก็แช่ช่องฟรีซนะคะเวลาเราใส่ในกระเป๋าปั๊มนมเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมมันเป็นร่องๆนี้มันโอบอุ้มกับขวดนมที่เราจะต้องแช่พอดีเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบประหยัดพื้นที่แล้วก็ตัวไอซ์แพคมันก็จะโอบอุ้มตัวขวดนะคะจะเก็บรักษาคุณภาพนมได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆด้วยค่ะต่อไปขวดสำรองอันนี้เอามาเผื่อไว้นะคะมีทั้งขวดแบบว่าทรงเตี้ยทรงสูงนะคะรองรับปริมาณน้ำนมที่แบบอนาคตเราปั๊มได้เยอะมากขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นขวดทรงสูงใหญ่ขึ้นนะคะและซึ่งในนี้ข้อดีคือเขามีการบอกวิธีการเก็บนมแม่ด้วยกับเก็บรักษานมแม่นะคะล็อกตู้เย็นติดฝาแม่ชีสเราสามารถเก็บนมแม่โดยอุณหภูมิห้องได้2ชั่วโมงหรือถ้าอยู่อุณหภูมิที่15องศาก็ได้6-8ชั่วโมงไม่งั้นถ้าเกินจากกว่านี้คือนมก็จะแบบคุณภาพแย่แล้วไม่ควรให้ลูกกินอาจจะปูดอาจจะเสียได้แล้วประมาณนี้นะคะหรือถ้านมอยู่ในกระติกกระเป๋าน้ำแข็งก็อยู่ได้24ชั่วโมงอยู่ตู้เย็นช่องธรรมดาอยู่ได้5วันนะคะแล้วก็ช่องแข็งแบบตู้เย็นประตูเดียวที่เปิดมาแล้วมีช่องแข็งเล็กๆแล้วแบบอยู่ข้างในก็จะเก็บนมได้2สัปดาห์หรือถ้าตู้เย็นช่องแข็งแบบ2ประตูแยกช่องฟรีซกับแยกช่องล่างไว้นะคะแบบนั้นก็จะเก็บนมรักษาคุณภาพนมได้ 3-6 เดือนแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนตู้ไอติมตู้แช่แข็งที่เปิดขึ้นเปิดลงที่แบบโอ้ยเก็บความเย็นได้เย็นจัดๆอันนั้นก็สามารถนมอยู่ได้ 6-12 เดือนได้ด้วยกันค่ะยังไม่หมดจ้าทั้งหมดเรามี3ถุงเรามาดูถุงสุดท้ายกันนะคะถุงสุดท้ายเนี่ยเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเลยนะคะเดี๋ยวขยายช่องให้ดูขยายออกมาแล้วแบบใบค่อนข้างใหญ่มีช่องใส่ของเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเอาไว้เราใช้งานจริงเราจะใส่ให้ดูว่าข้างในเราจะบรรจุของอะไรยังไงได้บ้างนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อแม่แกะออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นี่มันคือกระเป๋าเก็บความเย็นแหละช่องล่างก็มีที่ใส่ของสามารถรูดซิปติดได้แต่รูดซิปให้ดูคือเราสามารถแบ่งช่องได้ทั้งขวดนมที่เราปั๊มเสร็จแล้วอ่ะบางทีปั๊มเสร็จแล้วใส่ขวดนมใส่ขวดนมแล้วใช่ไหมอาจจะไว้แบบช่องล่างและช่องบนเอาไว้ใส่สัมภาระอื่นๆนะคะอย่างเช่นแบบว่าตัวเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ยังไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องกับกล้วยปั๊มอะไรประมาณนี้ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็อาจจะเรียบๆหน่อยนะคะให้คุณพ่อเป็นคนถือสรุปใช้คุณพ่อหมดเลยคุณแม่ไม่ต้องถืออะไรคุณแม่อุ้มลูกมี2ใบที่เราได้มาลายนี้ก็น่ารักลายนี้ก็จะออกแบบว่าเรียบๆคือชอบรุ่นนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนอะ
้างล่างแบบว่าเก็บของเย็นที่แบบปั๊มเสร็จแล้วหรือประมาณนี้หรือว่าข้างบนเก็บก่อนมันนะเลิศๆไปเดียวจบนะคะเอาไปเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ Cover for Mummy เดาว่าผ้าคลุมให้นมเขามีแบบว่าครบทุกอย่างแปลว่าก้าวเข้ามาในนี้นะคะในร้าน Attitude Mum ที่เขาไปออกงานอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถช้อปปิ้งได้ทีเดียวจบมีของครบทุกอย่างสำหรับคุณแม่ที่ตั้งใจจะให้นมลูกตัวนี้ก็จะเป็นลายแกะนะคะลายเดียวกับตัวกระเป๋าผ้านุ่มมากเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าไหมซักดินอะไรเงี้ยค่ะเราใส่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าพลาสติกเอาไว้แบบให้เรามองหน้าลูกได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นตัวเสื้อแบบว่าคลุมให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะไม่แบบโป๊เพราะบางตัวบางอันมันจะมีแค่แบบคลุมแค่ด้านหน้าแบบนี้เนาะที่ลูกเปิดเนี้ยคือเหมือนเปิดนมให้คุณแม่ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยจะคลุมทั้งตัวเลยหน้าหลังเลยประมาณนี้ก็สบายพกง่ายนะคะแถมลายน่ารักเนื้อผ้าดีมากเลยนะคะนอกจากนี้อุปกรณ์อีกอย่างที่สำคัญสำหรับคุณแม่นักปั๊มนี่คือถุงเก็บน้ำนมค่ะก็เป็นลายนี้แกะน่ารักเป็นซีรีส์เลยนะคะเราเก็บให้ดูเป็นขนาด8ออนนะคะปริมาณ30ใบต่อ1กล่องถุงมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคือเวลาใส่อ่ะเราก็เปิดซิปล็อกนี่แหละปั๊มนมเทใส่ถุงนี้ได้นะซิปเนี่ยก็จะเป็นซิปล็อกแบบว่าแน่นหนาขออ่านข้อมูลด้วยนะเป็นซิปล็อกแน่นหนาสามารถฉีกใช้งานง่ายนะคะแล้วก็มีช่องบันทึกข้อมูลชัดเจนว่าเราปั๊มวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรจำนวนถุงที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะว่าการปั๊มนมแม่เนี่ยเราควรจะต้องปั๊มเสร็จให้กินแบบว่าเรียงลำดับก่อนหลังอะ first in first out ไม่งั้นบางทีแบบคุณแม่งงๆไม่เขียนจำนวนถุงว่าถุงที่เท่าไหร่แล้วนะคะมันก็จะเกิดการสับสนได้ว่าแบบเอ้ยเอานมเพิ่งปั๊มใหม่มากินก่อนอะไรประมาณเนี้ยเวลานมเก่าๆมันก็จะมีอายุของมันประมาณนี้หรือถ้าใครแบบว่าง่ายๆนะคะลูกพอโตแล้วตัดตรงนี้เสียบหลอดกินได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะถุงก็น่ารักมีปริมาณบอกจำนวน4 c กับออนเรียบร้อยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีนั่นก็คือ Attitude Mom Breast Pump Bar เสื้อในสำหรับปั๊มนมเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันเริ่ดเนาะเสื้อในปั๊มนมไม่ใช่เสื้อในให้นมนะเสื้อในให้นมก็คือเป็นเสื้อที่แบบมีตะขอเกี่ยวข้างบนเนาะตรงสายเปิดขึ้นมาสามารถให้ลูกเข้าเต้าได้เลยนะคะแต่เสื้อในปั๊มนมมันเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่เสื้อในแบบนี้ค่ะคือไม่อยากจะบอกว่าเหมือนเสื้อในอาม่านิดนึงแต่ว่ามันอำนวยความสะดวกนะคะข้างหลังก็จะเป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้พอขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านหลังเห็นไหมเป็นตะขอเกี่ยวนี่ถ้าไม่นี่ใส่ให้ดูเลยนะเนี่ยขออนุญาตนะใส่ให้ดูเลยใส่ทับเสื้อตอนนี้เราใส่เสื้อในสำหรับปั๊มนมให้เพื่อนๆทุกคนดูเรียบร้อยแล้วอยู่ภายใต้เสื้อของเรานี่นะคะเอามาเปิดดูนี้นะคะเปิดดูมันก็จะเป็นเสื้อแบบคล้ายๆเสื้อสปอร์ตบาร์ทั่วไปแหละแต่ข้อดีคือมันมีรูแหวกตรงนี้ค่ะเอาไว้ให้ใส่แบบกลวยปั๊มนมนี่นะคะข้างนอกเป็นแหวกแนวตั้งข้างในเป็นแหวกแนวนอนพอเราปั๊มเนี่ยเราก็เอากลวยยัดเข้าไปจุ๊บนมอยู่ตรงนี้ถูกปะนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถปั๊มนมได้โดยที่มือเรายังสามารถทำอย่างอื่นได้นะคะจะทำให้การปั๊มนมไม่น่าเบื่อเช่นคุณแม่อาจจะต้องแชทออนไลน์สั่งซื้อของเพิ่มเติมให้คุณลูกอะไรประมาณนี้นะคะหรือกำลังดูคลิปที่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้มันทำให้การปั๊มนมของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือบางทีแบบคุณแม่ยืนปั๊มนมไปเตรียมอาหารให้ลูกไปสำหรับน้องที่แบบวัย6เดือนต้องได้รับอาหารเสริมแล้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไซส์เขาก็จะมีทั้งหมด3ไซส์ M L X L นะคะของแม่แอนนี่ลองใส่ไซส์ L ก็เป็นไซส์ที่พอดีกำลังดีนี่เราได้มา2ตัวก็สลับกันไป2วันกำลังดีเลยวันนี้จบแล้วของ Attitude Mom ทั้งหมดที่เราจะมารีวิวปิดเสื้อกับเสื้อไหนไม่สุภาพอันนี้คือใส่ขอแนบเพิ่มนิดนึงคือใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันสบายกระชับตัวโดยที่ไม่รัดไม่อึดอัดประมาณนี้นะคะก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีของคุณแม่นะคะก็ถ้าใครอยากได้ Attitude Mom นะคะก็ลองติดตามทางเพจ Facebook เขาละกันเนาะเห็นเขามีแบบจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆหรือจะรอไปตามงานอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเห็นมีแบบซื้อของจำนวนเพิ่มปริมาณเท่าไหร่จะแถมเครื่องตัวเล็กๆเอาไว้พกนอกบ้านได้อีกอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าให้ติดตามโปรโมชั่นดีๆเพราะซื้อแล้วเนี่ยย้ำว่าประกันเริ่มหลังจากคุณแม่คลอดนะคะเขาไม่เอาเปรียบเราแน่นอนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายคนคงได้ประโยชน์จากการที่แม่แอนแกะถุง
Attitude Mom นะคะ Accessory ทุกสิ่งอย่างสำหรับการปั๊มนมนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าหวังว่าทุกคนคงจะแบบว่ามั่นใจในตัวแบรนด์นี้เนาะเดี๋ยวเอาไว้เราทดลองใช้จริงเดี๋ยวเรามาจะมาเล่าประสบการณ์อีกทีหนึ่งเนาะก็ติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะ